แม่ไม่ได้พบกันนานเลยนะขอรับผมผู้การไม่ใช่ผู้การแอปเปิลเองครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมังไรเงาะในตอนที่18นะขอรับแม่ล่วงเลยมาป่านนี้แล้วล่ะเนี่ยขอตัวไปดูแลเหล่าสาวน้อยเรือรบก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยเดี๋ยวมาช่วยกันทำมาหากินก่อนเซ่ไปซะแล้วโอเค greeting everyone สวัสดีครับพบกับผม Apple Eater นะครับก็อย่างที่ Apple ผู้การนะครับเอ้ยไม่ใช่ผู้การสิผู้การนะฮะได้บอกไปขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการมังไรเงาตอนที่18นะฮะนะก็เป็นไงกันบ้างครับนะอนิเมะซีซั่นเก่านะครับก็จบกันไปแล้วนะฮะหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกันนะครับและเตรียมตัวพบกับอนิเมะซีซั่นใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมจะมาไล่เรียงนะครับว่าเรื่องไหนน่าดูเรื่องไหนสนุกยังไงบ้างนะครับโอเคมาก็ครั้งที่แล้วนะครับผมทิ้งท้ายไว้นะฮะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องนะครับนู่นนี่นั่นมาเล่ากันต่อนะมาเล่าต่อนะครับจากข่าวที่แล้วนั่นเองนะมันก็เป็นเรื่องในวันที่2ครับที่ผมไปงาน AFA นะครับนั่นเองนะก็จริงๆแล้ววันนั้นน่ะผมไม่ได้กะจะไปตัวงาน AFA หรอกผมจะไปดูหนังคันไทยคอลเลกชัน The Movie นั่นเองนะซึ่งก็หลังจากดูจบไปนะครับผมก็ประทับใจมากประทับใจจริงๆต้องรีวิวแล้วนะฮะก็เลยเป็นที่มาของคลิปรีวิวคันไทยคอลเลกชัน The Movie นั่นเองนะฮะก็สำหรับใครที่ยังไม่ไปดูนะครับก็หาดูกันได้นะครับใน channel ของผมเลยนะฮะน่าจะอยู่ต้นๆแหละเนาะขายของกันซะงั้นนะครับอยากรู้ว่าผมรู้สึกยังไงนะครับหนังเรื่องนี้มันสนุกยังไงและตอนจบเป็นยังไงนะครับก็ไปดูกันได้ในนั้นเลยนะครับผมก็ไล่เรียงไว้หมดแล้วนะมาต่อประเด็นคือหลังจากที่ผมดูหนังจบแล้วครับผมก็ไปเดินดูรอบๆแถวสยามนั่นแหละครับแล้วก็บ่นพึมพำไปนะครับแบบลอยๆว่าเฮ้ยอยากได้ฟิกเกอร์จังเลยนะ นะครับก็เรื่องมันมีอย่างนี้ครับพอดีว่าเมื่อวันก่อนนะครับวันที่10มิถุนายนเนาะผมก็ไปเดินในงาน AFA ใช่ไหมแล้วเจอฟิกเกอร์ตัวหนึ่งเป็นฟิกเกอร์เซเบอร์อาร์เทเลียนะครับของเวอร์ชั่นเฟดแกรนด์ออเดอร์ซึ่งมันสวยมากผมอยากได้แต่พอเดินไปที่แคชเชียร์ถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาบอก 7,000 ผมก็เลยชะงักแล้วก็ดูตังค์ในกระเป๋าไม่พอนะก็เลยกะว่าวันเนี้ยนะฮะวันที่ไปวันที่2ที่ไปดูคันโคเลเนี่ยผมเตรียมตังค์มาพร้อมแล้วซื้อได้แน่นอนแต่ก็แบบชั่งใจอยู่อ่ะเฮ้ยถ้าเราซื้อไปเนี่ยตังค์หมดเลยนะเว้ยนะมันเสียได้ตังค์เนี่ยก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเดินดูแถวนั้นก่อนถ้าเสียตังค์ซื้ออะไรไปอย่างอื่นก็กะว่าโอเคเราจะไม่ซื้อตัวฟิกเกอร์ตัวนั้นแหละแต่ไปมาครับไม่ได้อะไรเลยฮะผมก็เลยลำพึงรำพันออกมานะครับว่าอยากได้ฟิกเกอร์จังเลยนะไอ้เพื่อนที่ไปดูหนังด้วยกันครับกับเพื่อนอีกคนนึงที่นัดเจอกันมันก็บอกเอ้ยบาซื้อเลยซื้อเลยนะถ้าเองไม่ซื้อนะไอ้ฟิกเกอร์ตัวนั้นจะเสียใจแค่ไหนเนี่ยมันตั้งรอมึงอยู่ตรงนั้นแล้วนะถ้ามึงซื้อมันเนี่ยมึงก็จะเอาไปวางที่บ้านแล้วก็ปุ๊บโอ้โหเข้ากับที่ชั้นวางพอดีเป๊ะนะฮะ แม่งเอ้ยอยากจะตบกระบาลไม่ชิบเป๋งสุดท้ายครับเราก็แพ้คำยูครับ นะก็เลยเสียตังค์300บาทเข้าไปในงานนะครับแล้วก็ไปหยิบกล่องนั้นมาแล้วก็เดินไปถามที่แคชเชียร์อีกทีนึงว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 8,000 สตันสิครับรออะไรฮะสตันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเมื่อวานเรามาถามมันไม่ใช่ราคานี้ที่จริงแล้วนะฮะตัวพนักงานนะครับวันก่อนเขาบอกราคาผมผิดจริงๆแล้วมันมีป้ายราคาแปะอยู่ตรงก้นกล่องมัน 8,400 บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เลยวางไว้ตรงนั้นเลยครับสุดท้ายเข้าไปก็ไม่ได้ซื้ออาร์เทเลียนะครับแต่ว่าก็เราคิดนะว่าเฮ้ยถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยเสียตั้ง300บาทไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้อะไรติดมือกลับมาเลยเนี่ยมันน่าเสียดายครับผมก็เลยวนๆดูสุดท้ายนะครับก็ไปเสร็จ
นะฟิกเกอร์คันโคเละคือเพิ่งไปดูมาด้วยไงแล้วรู้สึกเฮ้ยประทับใจอ่ะอยากหาอะไรที่มันเป็นแบบเก็บไว้เป็นความทรงจำนะครับนะให้เราระลึกถึงหนังเรื่องนี้จริงๆก็ได้ของที่ระลึกมาแหละแต่รู้สึกมันยังไม่พอนะฮะก็เลยได้ฟิกเกอร์ตัวใหม่มาครับเป็นฟิกเกอร์ซุยโฮนะฮะราคา 6,000 บาทก็ถูกกว่าตัวที่แล้วมัน 2,000 บาทนะครับอืมนะก็สุดท้ายก็ถูกล่อลวงจนได้เสียตังค์จนได้หลังจากนั้นครับก็กินมาม่ามาตลอดทุกมื้อตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วยันตอนนี้เลยครับ นะก็อย่าใช้เงินเกินตัวนะครับไม่งั้นก็เตรียมใจไว้นะครับ เตรียมใจกินมาม่าไว้นะฮะนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเรื่องทั้งหมดที่จะมาเล่ากันนะครับหวังว่าทุกคนคงจะสนุกกับชีวิตบัดซบของตัวกระผมเอง นะโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับมังงะหรือหนังสือการ์ตูนที่จะเอามารีวิวกันในวันนี้นะครับก็ไม่พ้นงาน AFA ครับนะก็พอดีว่าผมไปเดินในงาน AFA แล้วไปเจอมังงะนะครับหรือหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้พอดีก็เลยสตันเจ๊ะเดี๋ยวนะมันเปิดให้พรีออเดอร์อย่างเดียวไม่ใช่เหรอก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็จะเอามารีวิวกันในวันนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าการ์ตูนเรื่องเนี้ยมาจากเกมที่ผมชอบมากๆนะครับและติดมากๆนะเล่นมาเป็นปีแล้วนะครับไม่มีแนวโน้มนะครับว่าจะเลิกเลยนะฮะ ซึ่งแน่นอนครับหนังสือการ์ตูนเรื่องนั้นนะครับก็เป็นหนังสือการ์ตูนไทยนะครับหรือชื่อเดียวกันกับหนังที่ผมไปดูที่เล่าไปก่อนหน้านี้เลยนะฮะก็คือคันไทยคอลเลกชันหรือคันโคเล่นั่นเองหรือหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่านี่เลยครับนะฮะคันไทยคอลเลกชันนะครับหรือคันโคเล่เล่มที่1บทฐานทัพเรือไม่ซื่อรู้นั่นเองนะเฮฮากับชีวิตประจำวันของเหล่าสาวเรือรบนะครับจากฝีมือนักวาดที่แฟนๆคันโคเล่ไม่ควรพลาดนะ เสียงหลอกกันเลยทีเดียวนะครับโอเคก็สำหรับหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมนะหนังการ์ตูนนะครับสั้นๆของเรานักเขียนนะครับนักวาดท่านต่างๆนะครับมารวมกันอยู่ในเล่มเดียวนะฮะแล้วก็จะมีอิลลัสนะครับหรือภาพประกอบนะฮะสวยๆจากอาจารย์ผู้วาดหลายๆคนมารวมอยู่ในเล่มนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผู้แทนจะจำหน่ายนะครับก็เป็นทาง Deck Place นั่นเองนะฮะส่วนแนวก็น่าจะเป็นคอมเมดี้แหละอาจจะมีซีเรียสนิดนึงนะฮะนะก็สำหรับใครนะครับที่ซื้อมาในงาน AFA นะครับหรือพรีออเดอร์มาในรอบพิเศษนะฮะก็จะได้แถมตัวนี้มานะฮะเป็นโปสการ์ดนะครับนะลายอิลัสนะครับหรือลายของลายเส้นของผู้วาดภาพประกอบนะครับโดยอาจารย์ยูเมโนะคือได้ยินชื่อนูยูเมโนะนี่ผมนึกถึงไอโนซากิทุกทีเลยนะฮะเกคันโชโจโนซากิคุงนะครับนักเขียนการ์ตูนหน้าปล่อยน้อยโนซากิคุงเรามีเล่ม7วางอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหยิบมาให้ดูกันเลยดีกว่านะฮะโอเคนี่ครับเกคันโชโจโนซากิคุงนะผมรีวิวเคยรีวิวไปแล้วนะครับไปตามหาดูกันได้นะครับโอเคก็ภาพวาดนะครับก็โดยอาจารย์ยูเมโนะโอวารินั่นเองฮะนะตอนแรกจำชื่อไม่ได้ต้องเปิดดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะแถมมาด้วยก็คือตัวนี้ครับจะเป็นถุงผ้านะครับลายคันไทคอลเลกชันนั่นเองครับอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะครับพอตอนนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนนะช่วงเวลาก็น่าจะประมาณ 3:30 ได้แล้วนะช่วงเช้านี่สมองมันไม่ค่อยแล่นครับนะคือกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆอ่ะนะฮะก็เลยต้องมาอาบตอนกลางคืนนะครับไออาบน้ำให้มันเฟรชชี่นิดนึงนะครับไม่งั้นคงพูดอะไรแบบนะน่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้สำหรับของแถมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะแล้วความหาความสนุกของการ์ตูนนะครับในเล่มจะเป็นยังไงนะฮะโอเคก็มาดูกันหน้าแรกนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรนะปก
ในนะครับหน้าแรกๆก็จะเป็นตัวอิลัสนะครับของเรานักวาดนะครับที่มารวบรวมนะฮะในเล่มนี้นั่นเองก็จะให้ดูกันคร่าวๆนะครับนะโอเคผมลืมให้ดูตรงนี้ไปเลยว่าราคามันเดี๋ยวผมเอาไอ้นี่ออกนิดนึงแล้วกันนะฮะราคามัน120บาทนะครับแพงนะพอสมควรเลยก็เดี๋ยวก่อนจบเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะครับว่าทำไมมันถึงแพงขนาดนี้นะฮะแล้วก็คุ้มไหมตามสไตล์นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อนะครับนะว่ามีผู้วาดนะครับเป็นใครบ้างแล้วก็มีผู้แต่งนะครับเป็นใครบ้างนั่นเองในเล่มเนี้ยการ์ตูนก็จะเป็นชีวิตประจำวันนะครับของเหล่าผู้การและสาวน้อยเรือรบนั่นเองซึ่งสำหรับเหล่าผู้การนะครับทุกท่านที่กำลังเล่นคันไทคอลเลคชันอยู่นะครับหรือติดตามคันไทคอลเลคชันอยู่ก็น่าจะคุ้นเคยนะครับและรู้จักนะฮะเหล่าสาวน้อยเรือรบในเรื่องในเล่มนี้กันเป็นอย่างดีนะครับนะซึ่งก็จะมีสาวนะฮะสาวน้อยเรือรบหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้ออกในเวอร์ชันหนังนะครับหรือในเวอร์ชันอนิเมะปรากฏตัวออกมาด้วยนะครับซึ่งผู้วาดนะครับหรือผู้แต่งแต่ละคนนะครับนะอาจารย์แต่ละท่านก็จะมีตัวละครนะครับหรือสาวน้อยเรือรบที่ชอบแตกต่างกันไปนะครับน่ารักเลยครับลายเส้นของอาจารย์แต่ละท่านบอกได้เลยว่าน่ารักมากนะครับแล้วก็มีลายเส้นจริงจังด้วยนะก็เท่นะครับแล้วก็ฉากแอคชั่นก็สุดยอดสุดขั้วดิสนีย์นะฮะจริงๆนะครับนะโอเคจริงๆก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้พูดมากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นแนวเลิฟมันเป็นแนวคอมเมดี้อะนะนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวนู่นนี่นั่นน่ารักน่ารักกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวให้ดูลายเส้นของอาจารย์แต่ละท่านสักนิดนึงดีกว่านะครับเพื่อประกอบในการตัดสินใจซื้อเนาะเพราะราคาก็ค่อนข้างแรงอยู่นะฮะ เส้นใดน่ารักนะฮะนี่ผมชอบอันนี้ครับคือมันน้อยมากนะที่จะมีคนนะฮะที่จะมีนักวาดหรือนักเขียนเนี่ยเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเรือทะเลลึกนะครับก็คือเรือฝั่งศัตรูที่เราสู้ด้วยนั่นเองอาจารย์โวควรจะทำอย่างไรนะครับภายภาคหน้าถึงจะเป็นได้เหมือนท่านอสูรแดนใต้กันนั่นสินะคะไม่มีทางค่ะเอ๋น้องโวน่ารักมากครับคือถ้าเลือกได้นะครับผมก็อยากสลับฝั่งเหมือนกันนะไปแบบไปเป็นผู้การของกองเรือทะเลลึกน่าจะบันเทิงเนาะโอเคประมาณนั้นครับเนี่ยก็จะมีมุกอะไรประมาณนี้นะฮะมีล้อเลียนด้วยนะใครคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเรื่องอะไรนะฮะน่าจะพอเดากันได้เนาะหัวจังวาดหัวจังน่ารักมากอะนะอาจารย์คนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนแก๊กเหมือนกันนะการ์ตูนแก๊กนะฮะจบในตอนอะไรพวกนี้นะครับนี่เทนริวของเรานะครับที่ไม่ค่อยจะมีบทนะครับบอกเลยว่าเล่นนี้จัดเต็มนะโอเคอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวให้ดูลายเส้นอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับอันนี้ของอาจารย์กุมิโจโกะนะครับวาดเป็นการ์ตูนสั้นนะครับเกี่ยวกับแก๊งคองโกนั่นเองนะอันนี้ฮารุนะนะครับเปลี่ยนทรงผมปุ๊บแล้วเหมือนเป๊ะ เหมือนคองโกมากอันนี้ก็จะเป็น เรื่องราวนะครับการส่งความรักนะครับของฮีเอนะครับให้กับคุณพี่สุดที่เลิฟคุณพี่คองโกนั่นเองนะครับ Burning Love ก็ต้องบอกเลยนะบอกจริงๆเลยนะจากใจนะครับว่าสำหรับแฟนคันไทคอลเลคชันนะอย่างที่เขาบอกไปคือไม่ควรพลาดนะฮะไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงถ้าคุณเป็นแฟนคันไทคอลเลคชันหรือคันโคเลเนี่ยซื้อเถอะครับ ถึงราคาจะขนาดนี้ก็เถอะแต่ด้วยความบันเทิงด้วยลายเส้นแล้วนะด้วยความอวยนะฮะซื้อเถอะครับ นะโอเคก็ผมคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรพูดแล้วนะนะฮะอันนี้ลายเส้นจริงจังนะครับลายเส้นเท่ๆลายเส้นจริงจังแล้วก็จะมีจริงจังจริงๆเลยนะฮะ อันนี้ไม่เอาแล้วกันนี้ไหนรู้สึกจะเปิดเลยคือต้องบอกก่อนนะครับว่า จริงๆแล้วตัว
ให้ดูอันนี้ดีป่ะเดี๋ยวนะแม่มันเหมือนหลุดออกมาจากการ์ตูนสายมืดที่เราชื่นชอบแม่เฮ้ยซุยโฮของผมน่ารักมากนะครับจริงๆก็ไม่ได้อวยซุยโฮอะไรมากมายนะแต่คือซุยโฮเนี่ยเป็นคือเมื่อก่อนผมเคยเล่นเกม World of Warship ครับแล้วทีนี้ซุยโฮอ่ะเป็นเรือลำสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะเลิกเล่นที่ผมได้มานะฮะก็เลยรู้สึกมีความผูกพันกับไยนี่แล้วก็คือตอนเริ่มเล่นแรกๆอ่ะผมหาไยนี่พลิกแผ่นดินเลยนะแต่ไม่เจอจนกระทั่งอีเวนต์น่ะพอดรอปได้ปุ๊บนี่ดีใจลั่นบ้านน่ะบอกเลยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเล่าสู่กันฟังนิดนึงอาจจะออกนอกเรื่องนิดนึงนะครับยังไงก็รับฟังไว้นิดนึงแล้วกันเนาะอันนี้เป็นลายเส้นแบบจริงจังนะครับที่ผมอยากให้ดูนิดนึงนะฮะประกอบการตัดสินใจนะอย่างที่บอกไปแล้วก็มีฉากเซอร์วิสโอ้ยังกลับออกมาจากสายมืดไอ้บ้าเอ้ยนะฮะแล้วก็ต้องบอกอย่างนึงก็คือการ์ตูนเรื่องเนี้ยมันเป็นการ์ตูนนะครับที่ออกมาเหมือนจะเป็นการ์ตูนที่ออกมาเนื่องในโอกาสที่คันไซคอลเลกชันครบรอบ1ปีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่เห็นนะครับเรือลำใหม่ๆนะครับพวกวิสมานะครับพรินซ์นะครับเอ็นเกิลเนี่ยพวก Z1 นะครับ Z3 นะครับนะอะไรพวกเนี้ยจะไม่ออกนะพวกเรือต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นเรือญี่ปุ่นล้วนๆนะครับนี่แหละเส้นจริงจังอีกอันนึงที่ผมอยากให้ดูว่ามันก็มีแอคชั่นเหมือนกันนะแอคชั่นแบบมันๆก็มีเหมือนกันนะฮะอยากบอกว่าฟูบุกิของผมไม่แทบไม่มีบทเลยนะครับ หวังว่าเล่ม2จริงๆมันมี2เล่มนะนี่เป็นเล่มแรกนะครับแล้วเล่ม2ออกมารู้สึกจะครบรอบ2ปีคันโคเรแล้วมั้งแต่ก็ยังไม่มีแปลไทยนะครับมีแต่ของญี่ปุ่นนะซึ่งผมอ่านไม่ออกก็รอทางเด็กเขาแปลแล้วกันถ้าออกมาอีกผมก็พร้อมเปย์นะฮะว่าไปนั่นนะครับฟูบุกิของผมไม่ค่อยมีบทเลยเว้ยนะก็ตอนนั้นเป็นยายจืดนะฮะก็ต้องทำใจกันไปนะครับโอเคไปรู้จักกับผู้วาดภาพประกอบนะครับกับผู้แต่งกันสักหน่อยดีกว่าผมคิดว่าหลายๆท่านนะครับก็พออ่านจบตัวการ์ตูนปุ๊บก็จะไม่ค่อยมาอ่านตรงส่วนนี้กันนะฮะนะก็มารู้จักกันหน่อยดีกว่านะครับว่ามีใครกันบ้างนะคนแรกนะครับนะก็คือผู้วาดภาพนะครับหน้าปกนะฮะหรืออาจารย์อากาอามากะนะครับอิทาโร่นั่นเองนะก็เขียนไว้ว่าการได้วาดสาวเรือรบที่ทั้งน่ารักทั้งกับเท่เนี่ยนะครับพร้อมกับลงรายละเอียดยุทธปกรณ์เนี่ยมันสนุกมากเลยครับโดยการวาดอิลัสหน้าปกสำหรับงานนี้ก็ต้องเน้นไปที่ส่วนคงเหล็กอีกด้วยครับช่างเป็นเวลาอันแสนสุขีเหลือเกินครับเป็นเกียรตินะฮะมากเลยที่ได้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องกับคันโคเล่ครับลายเส้นอาจารย์นี่โคตรเทพเลยผมบอกเลยนะฮะต่อไปนะครับก็เป็นรูปนะฮะอาซาชิโอนะฮะอาจารย์ยาอินะฮะอ่านงี้หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันเขียนไว้ว่าสาวน่ารักที่สุดในคันไทยคอลเลกชันนะครับต้องยกให้อาราชิโอเลยค่ะเอาผู้หญิงด้วยเหรออยากจะได้เป็นลูกสาวหรือน้องสาวเหลือเกินอยากคลอดเธอจังความเป็นแม่มาเต็มนะฮะโอเคคนต่อไปครับก็เป็นอาจารย์คิยะชีนะฮะผู้วาดภาพอีลัสตัวนี้นั่นเองเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนะทาคาโอนะครับอาตะโกดิอาตะโกสุดเซ็กซี่ของเรานั่นเองนะคิยะชีครับนะคราวนี้ก็ได้รับมอบให้วาดคุณอาตะโกนะครับขึ้นมาครับโดยความที่เป็นคาแรคเตอร์เปี่ยมเสน่ห์ดึงดูดนะฮะอะไรดึงดูดก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับนะอยู่แล้วพอต้องมาวาดดีไซน์ที่เผยเนื้อหนังมังสาเข้ามันทำเอาผมได้รับความเสียหายหนักไปเลยครับ
เสียงภาพก็ช่วยกระตุ้นไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับเสียงภาคตัวอาซาโกะเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะเป็นโทยามะนาโอะนะครับก็คือคนเดียวกันกับที่ให้เสียงภาคตัวคองโกนะครับคองโกคลาสทุกคนแล้วก็ตัวมายะแล้วก็โจไคด้วยนะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นนักพากย์อีกคนหนึ่งที่ผมอวยอยู่นะ ก็เลยพอรู้ข้อมูลอยู่บ้างมาถึงอาจารย์ยูเมโนะโอวารินะครับซึ่งเราแนะนำกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะผู้วาดภาพอิลัสตัวนี้นั่นเองนะฮะก็สวัสดีค่ะยูเมโนะโอวาริค่ะได้มาวาดอิลัสให้โดยที่ติดเกมคันโคเรอยู่แล้วค่ะติดเกมคันโคเรนะยิ่งกับเสียงภาคเตือนเวลาของเหล่าสาวเรือรบเนี่ยยิ่งทำให้เคลิ้มเข้าไปใหญ่จนถึงจนมีแรงขีดเขียนปลายปากกาทุกวี่วันเลยทีเดียวค่ะ ขอตัวเท่านี้ละดูแบบล่าเริงนะตามแบบชื่ ค่อนข้างล่าเริงนะครับยูเมโนะโอวารินะฮะโอเคคนต่อมานะครับก็คือคนที่วาดภาพนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นตัวจิบินะครับให้กับซีรีส์นี้ภาพนี้นะ นะครับหรืออาจารย์โทคะทาคาโตะนะครับอายูมินั่นเองเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคซูมสักนิดนึงนะครับแค่ได้วาดเฉพาะตัวคัดเนี่ยก็แทบดีใจจนกระโดดรถเต้นแล้วค่ะขนาดเล่มคันโคเละเอาไว้ขนาดเล่นคันโคเละเอาไว้เวลาว่างๆก็สูบ ก็สูบวิญญาณแย่แล้วเข้าใจครับนะมันต้องแบบมีเวลาให้พวกเธอนะครับพอสมควรนะฮะก็ยังจะหาเรื่องเล่นตอนที่ไม่มีเวลาซะให้ได้เลยสินะเหงื่อแตกนะฮะเข้าใจครับเข้าใจระยะนี้ก็สนุกสนานบนลันทดนะครับกับหน้าน้ำอีเวนท์ทุกวันเลยค่ะเข้าใจครับเข้าใจฮะนะผมลืมบอกไปนะฮะก็จริงๆแล้วมีตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับของเราอีลัสทุกท่านนะครับหรือผู้เขียนทุกท่านนะครับว่าแต่ละคนเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนกันด้วยนะครับพวกชื่อท่าเรือทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับของแต่ละท่านนะครับที่เล่นอยู่นั่นเองนะฮะส่วนของผมเหรอเล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์ล่าสุดครับเซิร์ฟเวอร์ท่าเรือฮิจิโมจิอะไรนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นให้ละกันนะฮะอีกทีนึงผมจำชื่อไม่ได้ละต่อมีหลายคนนะครับที่ต้องไล่เรียงกันมาถึงอาจารย์ชิชิกามินะครับแม้จะวาดต้นฉบับเอาไว้สักต้นสักช่วงเดือนตุลาคมแต่กว่าจะออกวางจำหน่ายรวมเล่มก็ปาไปช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะฮะก็เลยคลุกตัวอยู่กับโต๊ะโคทัสึนะครับโต๊ะโคทัสึนี่ก็คือโต๊ะที่มันมีเครื่องฮีตเตอร์นะครับอยู่ด้านใต้โต๊ะนั่นเองนะหลายๆท่านน่าจะได้เห็นกันในตัวการ์ตูนหลายๆเรื่องนะครับเป็นกิจวัตรเลยถ้าหากอ่านแล้วรู้สึกสนุกก็จะดีใจมากครับนะฮะมีความสุขจริงๆนะครับที่ได้อ่านโอเคต่อมาครับอาจารย์โครุริครับหันถูกไหมโครุริโอเคถูกนะรู้สึกซาบซึ้งอย่างยิ่งนักค่ะฉันเป็นผู้การอยู่ท่าเรือไมซูรุด้วยค่ะนะฮะแล้วไหนจะได้วาดการ์ตูนเรื่องของอาโอบะจังอีกตั้งหากขอความกรุณาด้วยค่ะถ้าทางจะชอบอาโอบะนะครับอาจารย์คนต่อไปครับนะอาจารย์อิซาดะนะครับการปรับสถานะระดับ2ของคองโกมาถึงเสียทีนะคะนะก็คงแปลว่าใครนี้นะครับยิ่งตรงเสียงเทียบเวลาด้วยแล้วมันดีใจซะยิ่งกว่าอะไรอีกค่ะด้วยเหตุนี้ขณะเล่น PC ถึงตั้งคองโกเป็นเรือเลขานะครับเอาไว้จะได้ฟังเสียงมันทุกๆ1ชั่วโมงไปเลยเป็นความรักเข้าขั้นอาการหนักเลยสินะเนี่ยนะครับแล้วอาจารย์แกก็เขียนเรื่องแบบการ์ตูนเกี่ยวกับฮิเอะด้วยนะครับก็เหมือนแบบอาจารย์แกเป็นตัวแทนของฮิเอะเลยว่างั้นนะครับความรักที่มีให้กับคุณพี่คองโกอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับอาจารย์เทนโมะหรือเปล่าเทนโมะหรือเปล่าอ่านเทนโมะหรือเปล่า
นะฮะตอนแรกผมคิดว่าน่าจะอ่านว่าจุนโมะแต่น่าจะอ่านเทนโมะป่ะนะฮะอะไรประมาณนั้นพอวาดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วทุกคนที่รู้จักต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่จริงแล้วชอบเทนริวมากกว่าเซนไดหรือเปล่ามันก็ชอบเซนไดกับเทนริวเหมือนกันนั่นแหละค่ะแล้วที่รวมแล้วก็รวมซุยโฮนะครับกับคากาด้วยเป็นคาแรคเตอร์เปี่ยมเสน่ห์เยอะอย่างนี้มันลำบากใจเหลือเกินนะฮะโอเคอาจารย์คนต่อไปครับที่วาดการ์ตูนเกี่ยวกับโวคาสนะครับอาจารย์ฮิจิรินะครับฮิจิริซึคาสะนะฮะฮิจิริซึคาสะลูกผู้ชายผู้ซึ่งขยันปั่นคุณอาทาโกะนะครับจนก้าวๆแล้วก็รอคอยการมาของปรับระดับนะครับปรับระดับ2ไอ้ปรับสถานะระดับ2จบจนปัจจุบันนี้ครับ อาจารย์ครับอาจารย์คงผิดหวังอะเพราะว่าผ่านมา2ปีแล้วอาทาโกะก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังไม่มีใครนี้สักทีนะฮิจิริซึคาสะนะครับผู้สุขสันต์กับการปั้นเรือลาดตระเวนหนักให้แข็งแกร่งขึ้นครับยิ่งแข็งแกร่งมากกว่านี้ก็ดีสิครับแล้วก็ชำเลืองอาจารย์ครับเสียใจด้วยนะครับต่อไปครับอาจารย์โมะนะฮะก็ผู้การจอมบริหารฐานทัพเรือที่มักจะขัดสนเรื่องทรัพยากรนะครับไม่พอซะทุกทีละครับเข้าใจครับวันนี้เทนริวหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4เดียวนะเทนริวหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4โอ้โหอาจารย์ปั้นไว้กี่ตัวมาเนี่ยสถานการณ์รักเทนริวมากนะครับนั้นก็ถูกส่งออกเดินทางนะครับสำรวจเพื่อสันติสุขของฐานทัพเรือตามเคยแล้วก็รอต่อไปว่าเมื่อไหร่เทนริวปรับระดับปรับสถานะระดับ2จะมาปะเนี่ยรอต่อไปนะครับ2ปีแล้วนะฮะยังไม่มีวี่แววแล้วก็อยากจะวาดให้น่ารักมากกว่าเดิมอีกจริงๆนะให้ดิ้นตาย นะครับโอเคต่อครับคนต่อไปก็คืออาจารย์กุมิโจโกะนะฮะทั้งชอบทั้งเอ็นดูฮิเอะจังผู้สุดแสนจะเลิฟท่านพี่จริงๆค่ะนะฮะยิ่งได้วาดพี่น้องคองโกครบพร้อมหน้าก็ยิ่งแฮปปี้เลยเจ้าค่ะเอ้ยขอบพระคุณค่ะ นะคนนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับความเลิฟๆนะฮะของฮิเอะอีกคนหนึ่งนะฮะอาจารย์ ES นะครับต่อไปเพราะความผิดพลาดในวันนั้นที่กำแหงส่งคุโรชิโอเดินหน้าต่อจนมีอันต้องจมไปจึงเบนเปลี่ยนห้องทำงานในเกมมาเป็นลักษณะเหมือนห้องสารภาพบาปมาโดยตลอดครับแต่เมื่อไม่นานนี้ก็เพิ่งอัปเกรดมันให้มีลักษณะรูปแบบญี่ปุ่นไปเองจนป่านนี้ยังเคลียด่าน 2/4 นะครับก็คือ World 2ด่าน4ไม่ได้เลยซะอีกคุโรชิโอจังน่ารักจังเลยนะนะฮะก็เข้าใจครับเข้าใจอาจารย์ดีครับนะ 2/4 ก็โหดจริงๆนะครับอาจารย์แต่ป่านนี้อาจารย์น่าจะผ่านไปยัน6แล้วนะฮะยัน World 6แล้วล่ะโอเคต่อนะฮะอาจารย์ชรินนะครับชื่อยังคนไทยขออธิษฐานให้พี่น้องคุโซยามาชิโร่ได้พบกับอนาคตอันแสนสุขค่ะนะครับก็ถ้าสมมุติว่าอยู่กับผมนะฮะก็รู้สึกว่าจะตัวติดกันนึบเลยนะสองคนนี้เฮ้ยแถมเลเวลแม่งยังใกล้กันเป๊ะเพราะฉะนั้นเวลาเห็นในรายชื่อครับสองคนนี้จะเด้งขึ้นมาพร้อมกันตลอด นะโอเคอาจารย์แซดทงนะครับนะเพิ่งรู้มาไม่นานนี้เองว่าถ้าไม่เติมเสบียงบอกไซก็จะใช้เครื่องบินลบไม่ได้ครับครับครับเข้าใจครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกไซหมดฮะอีเวนต์รอบไหนไม่รู้นะครับโคตรเศร้าโศกเสียใจโคตรต่อไปครับอาจารย์คิรุสะนะครับ เสียงโวเวกนะครับประกอบในหน้าที่5ที่มีฟูบุกิมิยาโกะจุนโยนะครับกับเมียวคุนะครับแค่นี้เหรออ๋อแค่นี้เหรอโอเคคนต่อไปครับอาจารย์มินาโมโตะนะครับฮิซานารินะครับ
เนื่องจากอยากวาดการ์ตูนเรื่องของคุณคิตากามิกับโอิจินะครับนะเทพโอเอกับเทพคิตากามินะอยู่แล้วมันจึงดีใจเหลือล้นเลยค่ะที่ได้วาดขึ้นนะฮะว่าแต่เมื่อไหร่จะได้เรือดำน้ำเหมือนชาวบ้านสักทีละเนี่ยเข้าใจครับเข้าใจควรจะทำยังไงดีกันคะนี่ถ้ามีโอกาสหน้าอีกคงจะวาดคงอยากจะวาดอีกไหมคะขอเสียงหน่อยเหล่าผู้การทั้งหลายวาดอีกสิครับวาดเรื่องเกี่ยวกับ2คนนี้แหละครับคือดีงามฮะ นะโอเคคนต่อไปอาจารย์อายากะเอรุนะครับวาดเกี่ยวกับเรื่องฮัสซึฮารุนะครับคราวนี้ได้รับมอบหมายให้วาดเรือที่ตัวเองรักที่สุดจนอดใจไม่ไหวละครับแม้มองเผินๆเหมือนฮัสซึฮารุจะเป็นคนที่มีความสูงศักดิ์จนเย่อหยิ่งแต่ความจริงนั้นกลับเป็นเด็กดีคนหนึ่งเลยทีเดียวครับจึงพลอยทำให้สนใจศึกษาประวัติของเรือฮัสซึฮารุตามไปด้วยเลยจริงๆคือพอผมเล่นคันไทยคอลเลกชันเนี่ยมันทำให้ผมอยากไปศึกษานะครับประวัติเกี่ยวกับเรือที่ชอบมากๆเลยนะฮะแล้วก็ได้รู้อะไรเพิ่มเติมมาเยอะเลยนะครับเกี่ยวกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาครับคนสุดท้ายแล้วนะครับก็คืออาจารย์โทโมซึกะนะครับโทโมซึกะฮารุโอมินะครับนะอาจารย์ก็เขียนไว้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวีดัตโทโมซึกะนะครับฮารุโอมิครับมาหนนี้ก็ได้รับการติดต่องานให้วาดคันโคเรแบบคอมิกย่อยกับเขาบ้างครับขอบคุณมากครับยิ่งความรู้เรื่องกองเรือรบมันกระจ้อยล่อยอยู่ด้วยคงยังต้องศึกษามากขึ้นเรื่อยๆครับขอแค่ทุกคนสนุกกับมันผมก็มีความสุขแล้วครับนะคือที่ผมอยากอ่านช่วงเนี้ยนะครับตรงส่วนเนี้ยให้ท่านผู้ชมได้เดี๋ยวโอเคให้มันปรับภาพนิดนึงที่ผมอ่านนะครับตัวเนี้ยให้ท่านผู้ชมนะครับช่วงบทส่งท้ายเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันก็เพราะว่าผมอยากให้ทุกคนนะครับได้มีความรู้สึกว่าคนเขียนเนี่ยเขาเขียนมาเพื่อให้คนอ่านนะครับได้รับรู้ถึงความรู้สึกนะครับที่เขามีต่อตัวละครตัวนั้นแล้วก็ความสนุกที่เขาอยากจะสื่อให้ทุกคนได้รับรู้ได้รับฟังได้รับชมไม่เพียงแต่ว่าจะเขียนการ์ตูนมาให้ท่านผู้ชมอ่านเขาก็อยากจะคุยกับท่านผู้อ่านด้วยว่าเขารู้สึกอย่างนี้นะเขาดีใจนะที่พวกคุณอ่านนะครับเขาอยากจะให้พวกคุณอ่านแล้วมีความสุขนะฮะผมก็เลยอยากอ่านตรงช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับโอเคก็ตอนแรกไม่นึกเลยนะว่ามันจะยาวได้ขนาดนี้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้อ่ะแล้วก็ผมบอกเลยว่าคุ้ม120บาทเนี่ยที่มันแพงอ่ะก็เพราะว่าตัวลิขสิทธิ์ครับนะมันเป็นต้องบอกมันเรียกได้ว่าโดจินฉบับรวมนะฮะมันคือหนังสือรวมโดจินหลายๆเรื่องนะครับหรือหนังสือทำมือหลายๆเรื่องเนี่ยนะมารวมอยู่ในเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นลิขสิทธิ์มันเป็นหนังสือมันถือว่าเป็นหนังสือเฉพาะทางอ่ะเพราะฉะนั้นมันราคาขนาดเนี้ยนะครับ120บาทเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกครับนะลิขสิทธิ์น่าจะแรงอยู่แล้วก็เรื่องกระดาษเรื่องภาพอิลัสนะครับนู่นนี่นั่นผมก็คิดว่ามันเป็นราคาที่โอเคเลยนะครับแล้วก็รู้สึกจะไม่ต้องรู้สึกอ่ะมันเฉพาะกลุ่มมันเป็นหนังสือเฉพาะกลุ่มแน่ๆเพราะฉะนั้นคนที่เล่นคันโคเลผมคิดว่ายังไงก็ต้องซื้ออ่ะนะยังไงก็ต้องซื้อนะครับมันถือเป็นหนังสือที่รวบรวมนะครับความรู้สึกดีๆความทรงจำดีๆเกี่ยวกับคันไทยคอลเลคชั่นได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคมา ก็จริงๆแล้วมีหนังสืออีกเล่มนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูกันก็จะเปิดให้ดูกันคร่าวๆแล้วกันจริงๆแล้วนะฮะหนังสือเล่มนี้นะครับการ์ตูนเรื่องเนี้ยผมซื้อมาคู่กันนะครับนะฮะกับหนังสืออีกเล่มนึงก็คือ1อันนี้ครับสารานุกรมฉลองครบรอบ1ปีคันโคเลนั่นเองนะฮะนะซึ่งถ้าเราซื้อครบเนี่ยก็จะได้ของแถมเพิ่มมาอีกอันนึงก็คือตัวปกไม่ใช่
ตัวอะไรนะโปสเตอร์นะครับภาพนี้นั่นเองนะฮะซึ่งในสารนุกรมเนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอีลัสนะครับผมเปิดให้ดูเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะเพราะใช้เวลามาพอสมควรนะครับจะมีอีลัสนะครับของเหล่านักวาดแต่ละคนนะฮะเดี๋ยวผมถอดซ็อกเก็ตนิดนึงนะครับโอเคเอาไปวางไว้ตรงนู้นจะได้เปิดให้ดูง่ายๆนะครับโอเคก็จะมีภาพวาดนะครับนี่นะฮะอีลัสนะครับของเราผู้วาดนะครับตัวละครในเกมคันไทคอลเลกชันนั่นเองเดี๋ยวผมเปิดให้ดูคร่าวๆเราก็จะมีข้อมูลนะครับของกองเรือนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาของเกมคันไทคอลเลกชันนั่นเองก็จะไม่มีเรือใหม่ๆเนาะนะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็จะมีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเรือลำนั้นนะฮะมีสแตทนะครับแล้วก็ร่างใครนี้นะครับก็เปิดไปดูได้ต่อจากนี้นะแล้วก็จะมีเก็ดความรู้นะครับนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีบทพูดนะฮะในช่วงเวลาต่างๆนะครับก็จะมีวันเกิดว่างั้นก็ได้นะครับวันเกิดวันที่ออกปฏิบัติการนะครับวันที่ขึ้นระวางก็คืออันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันขึ้นระวางเพราะว่าอะไรแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะฮะเป็นนักพากย์แล้วก็ผู้วาดนั่นเองนะฮะใครคุ้นชื่อทาเคฮัสึอายานะมั้งครับเจอายานะของเรานั่นเองนะฮะผู้พากย์น้องสาวของผมไม่น่ารักขนาดนั้นหรอกโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับก็จะผมเปิดให้ดูไวๆนิดนึงแล้วกันก็จะมีทั้งหมดเรือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆข้างหลังก็จะยังมีภาพอีลัสนะครับแล้วก็นี่ครับบทสัมภาษณ์ของนักพากย์ก็มานะครับ นะนี่ไงโทยามะนาโอครับที่ผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้นะฮะก็จะมีบทสัมภาษณ์ยังไม่ได้อ่านเลยครับนี่ไงซากุระอายันโนะคอลัมน์นู่นนี่นั่นนะครับก็จะแล้วก็จะมีด้านหลังนี่เป็นภาพวาดนะครับจากคนที่วาดตัวละครเหล่านี้เลยนะฮะอิลัสของเหล่านี้เลยแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์นะฮะเจาะลึกกันไปเลยนะนี่แก๊งนู่นนี่นั่นเปิดให้ดูเร็วๆไวๆไวๆไม่เพียงแต่ของสาวน้อยเรือรบนะครับของตัวกองเรือทะเลลึกก็มีอิลัสกับเขาเหมือนกันนะฮะเคเจบีบีนะครับแต่ว่าเกรดfucking great ไม่ใช่นี่ประมวลภาพแล้วก็จะมีสารบัญนะครับกองเรือนะฮะว่าแต่ละคนนะครับเลเวลเท่าไหร่บ้างมีความแรระดับไหนหายากแค่ไหนนะฮะแล้วก็จะมีพวกอาวุธนะครับยุทโธปกรณ์ต่างๆนะฮะว่าดียังไงนู่นนี่นั่นสแตทนะฮะแล้วก็นี่เป็นฐานทัพเรือนะครับที่มีอยู่จริงนะฮะที่ตั้งอยู่จริงๆในโลกของเรานะครับผมน่าจะเซิร์ฟ20อ่ะซึ่งมันยังไม่มีตอนนี้นะครับนะผมมาเล่นหลังๆเลยนะครับเป็นผู้การมือใหม่ครับก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าครั้งที่แล้วผมบอกไปครับว่าเดี๋ยวเราจะมีของมาแจกกันใช่ไหมนะยังไม่ลืมครับยังไม่ลืมซึ่งของที่เราจะแจกครับก็ไม่หนีห่างอะไรไปไกลหรอกครับนะมันก็คือ2เล่มนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพิ่งมาส่งเมื่อวานเลยครับนะนี่เลยนะฮะนะครับ2เล่มนี้เลยนะครับยังไม่ได้แกะเลยนะเขาเพิ่งส่งมาเมื่อวานนะฮะแล้วก็ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับไม่ใช่แค่2เล่มนี้นะยังมีนะครับของสุด exclusive ครับซึ่งผมบอกใช่ไหมว่าผมเนี่ยไปดูคันไทคอลเลกชันเดอะมูฟวี่กับเพื่อนแล้วทีนี้ก็ได้ของที่ระลึกนะครับมา2ชุดครับนะแล้วเพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยไม่เอาอ่ะเองเอาไปเถอะนะครับเอาไปแจกลูกเพจเองนะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณยมมานาไว้นะที่นี้เลยนะครับตอนนี้เป็นพระไปแล้วนะนะขอบคุณจริงๆครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้2อย่างนี้มาแจกนะเป็นของสุด Exclusive ครับที่
ถ้าใครไม่ไปดูคันไทยคอลเลกชันดูมูฟวี่จะไม่ได้นะฮะนะซึ่งผมก็จะแบ่งออกเป็น2รางวัลนะครับรางวัลที่1ก็คือตัวนี้ครับนะหนังสือนะครับคันไทยคอลเลกชันนะครับหรือคันโคเลเล่มที่1บทฐานทัพเรือไมซูรุนะครับกับตัวนี้ครับกับตัวมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไม่ถูกเฉยเลยเป็นตัวเข็มกลัดแม่เหล็กนะฮะนี่คือเข็มกลัดแม่เหล็กนะฮะอันนี้คือรางวัลที่1นะครับส่วนรางวัลที่2จะเป็นแฟ้มนะครับแฟ้มใสลายคันไทยคอลเลกชันเดอะมูฟวี่นะฮะนะ not for sale ผมไม่ขายครับผมแจกนะฮะกับตัวสารบัญนะครับสารบัญฉลองครบรอบ1ปีคันไทยคอลเลกชันหรือคันโคเรนั่นเองนะฮะ2รางวัลนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมนะครับมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันเดี๋ยวจะให้ตัวผมในอนาคตนะครับบอกว่าจะเป็นกิจกรรมให้ทำอะไรยังไงนะเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยวิธีการร่วมกิจกรรมก็ง่ายๆเพียง3ขั้นตอน1กด Subscribe ช่อง Apple Eater Channel และกดไลค์แฟนเพจ Apple Eater Official Page ไหม2ไปที่โพสต์ปักหมุดในแฟนเพจ Apple Eater Official Page ไหมแล้วกดปุ่มไลค์เบาๆ1ทีพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าคุณชอบสาวน้อยเรือรบคนไหนพร้อมเหตุผลใครตอบมาโดนใจผม2ท่านก็รับรางวัลไปเลยและสุดท้ายคือกดแชร์โพสต์นี้แบบสาธารณะแล้วแฮชแท็กมังไรงะก็เป็นอันเรียบร้อยส่วนระยะเวลากิจกรรมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปล่อยคลิปมังไรงะตอนที่18นี้เลยจนไปถึงวันที่31เดือนมกราคมปี2560ซึ่งการประกาศผลรางวัลนะครับก็จะประกาศในคลิปมังไรงะช่วงต้นเดือนสิงหาคมและทางเพจ Apple Eater Official Page ไหมโอเคก็ประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะร่วมกิจกรรมกันเยอะๆล่ะนะฮะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะฮะแล้วก็บรรยายความรู้สึกนะครับว่าทุกคนชอบเรือลำนี้ยังไงอวยยังไงนะครับบรรยายมาให้หมดผมชอบอันไหนเดี๋ยวผมจะจับแจกนะฮะ2รางวัลนะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผม Apple Eater นะครับเดี๋ยวก็ขอลากันไปก่อนสำหรับครั้งหน้าจะรีวิวหนังสือการ์ตูนเรื่องอะไรนั้นไว้มาคอยดูกันครับฟึบฟึบใครจับทันนะฮะก็ตามนั้นเลยครับโอเคก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวยังไงผม Apple Eater ขอลากันไปก่อนนะครับจนกว่าจะเจอครั้งหน้าลิ้นพันอีกแล้วนะฮะจนกว่าจะเจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ผม Apple Eater ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับฮู้เย่ใครอยากได้อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยล่ะนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบจะ 4:00 แล้วยังไงขอตัวไปหลับนอนก่อนนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ